ขอเทสเสียงฮัลโหลเทสเทส1 2 3 4 Let's talk ค่ะบอมช่าไอ้ตาหัวข้ออะไรมาทำพอดแคสต์กันดูบ้างเราก็เลยเชิญเพื่อนๆทั้ง3คนนะครับมานั่งคุยกันว่าไอเทมในวันวานของแต่ละคนเนี่ยมีอะไรบ้างทำนี่อะไรละยอมไม่มึงเปิดรายการมึงก็เพิ่งแบบเย้สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพื่อนในนี่อะไรรู้ป่ะแต่ได้หมดแล้วแต่เพื่อนเหมือนดิสนีย์คลับเลยอะดิสนีย์คลับเอาตามมูดมามาตามสวัสดีครับผมอีสเต้นะครับและนี่ก็คือเพื่อนของผมนะครับผมวันนี้เราจะมานั่งคุยกันเรื่องของไอเทมในวันวานครับเกินก่อนไอเทมในวันวานคืออะไรไอเทมในวันวานนะครับเราจะพาเพื่อนทุกคนเนี่ยมานั่งคุยกันว่าสิ่งของแต่ละอย่างที่อยู่ในความทรงจำของแต่ละคนเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือสิ่งของที่ย้อนวันวานในวัยเด็กของเราเป็นอะไรก็ได้เป็นสิ่งของแสดงถึงอัตลักษณ์ในวัยนั้นหรือว่าแสดงความเป็นตัวตนชนชั้นวรรณะเยอะไปแล้วก็แค่ความทรงจำที่ดีนี่มีอย่างอาจจะไม่ดีก็ได้บางคนได้ความไม่ดีงั้นเราขอแบบว่าอาจจะเป็นช่วงวัยไหมแบบประถมไหมประถมก่อนกันดีกว่าไอเทมในวันวานช่วงวัยประถมอนุบาลประถมกูเสนอก่อนเลยอะไรดินน้ำมันทำไมมึงถึงเลือกดินน้ำมันพอถึงโรงเรียนอ่ะฉันน่ะจะชอบตรงเข้าไปเล่นโซนดินน้ำมันกับเพื่อนๆก่อนเลยตั้งแต่เช้าหรือช่วงพักกลางวันหรือช่วงเย็นอะไรเงี้ยจะชอบเล่นกับเพื่อนอ่ะคือเอามาทำเป็นแบบเป็นสายๆยาวๆแล้วเอาอีแท่งๆหลอดๆมาทำเป็นทางอ่ะปั๊มเป็นทางแล้วก็เป่าเป่าเอาอะไรอย่างงี้เป่าแข่งรถกันการเรียนอยู่ Bell Girls School เลยใช่สตาร์ดิ้เพื่อนๆแบบขอโทษนะคะพอดีเพื่อนๆแบบเล่นสลามคุณพ่อคุณแม่ซื้อสลามมาให้เล่นตั้งแต่เด็กสลามคืออะไรขยันของเต้คือเป็นทางไม่พอนะต้องทำเป็นโรลเลอร์โค้ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป่าต่อแล้วแบบอะไรอย่างงี้เลยให้มันดูเป็นแบบเหมือนสนามรถแข่งอะไม่เคยเล่น really ย่าโอ้ my god เล่นซ่อนแอบในโรงเรียนเขาพูดถึงสิ่งของเดี๋ยวนะทำไมที่พวกมึงพูดมากูไม่เคยเล่นเลยอ่ะน้ำมนต์แกมีเพื่อนไหมน้ำมนต์กูอยากรู้มากเลยของน้ำมนต์ไปปฐมคืออะไรไปปฐมมาเก็บไงมาเก็บอ๋อแล้วจะทำมาเก็บด้วยจากอะไรโซ่ไงเอาโซ่พลาสติกเราต้องไปซื้อที่สหกรณ์ไงเออแล้วเราก็ซื้อเป็นซองสหกรณ์เนี่ยมีปัญหา มึงเคยเล่นหมากเก็บไหมก่อนเลยเคยสนุกมากเคยไอหมากเก็บอีที่ยากที่สุดอะคืออันที่มันรวมกัน5อันแล้วโยนมาให้เล่นอยู่ในมือใช่มันไม่อันนั้นยากมากเก็บกับหมากเก็บแล้วโดดยางกูไม่เข้าใจกูไปเล่นบอลแล้วซ่อนแอบไม่ยังไม่ถึงตามึงเลยไอ้พูดถึงสิ่งของก็ไปกิจกรรมอยู่แล้วของมึงอ่ะของมึงอ่ะของง่ายๆใช่ป่ะกูก็คือกล่องดินสอที่เป็นฐานกล่องกูกูอะไรจะพูดก็มาถามกูก่อนกล่องดินสออะไรกล่องดินสอญี่ปุ่นที่มันเป็นแบบว่าสมัยก่อนวงญี่ปุ่นมันจะมาก่อนเกาหลีนะวงญี่ปุ่นเจ็ดสามคนป้ากูที่มีป้ากูอ่ะผัวเป็นแบบชาวญี่ปุ่นก็เลยซื้อมาฝากเป็นกล่องดินสอแล้วมันจะมีที่เหล่าดินสอด้วยนะกูได้มาฟรีจากป้าแต่กูรู้สึกว่าโหกูเป็นเด็กรวยเลยเพราะว่ามีฐานะเลยกล่องดินสอเนี่ยคือหนึ่งอย่างเลยที่แบบว่าจะบอกคนชั้นวรรณะของตอนเด็กคือวรรณะกูอ่ะล่างแต่ว่าการที่กูมีกล่องดินสอที่ได้ฟรีๆมาจากป้ามันทำให้คนคิดว่ากูวรรณะมันเป็นเครื่องเกียรติยศใช่แล้วมันไม่ใช่แค่ลิ้นชักหรือว่ากบกบเหล่าที่สอบไม่ใช่บางคนมีกดปุ่มนี้เด้งๆออกมาโอ้ยชอบมากชอบชอบมากแล้วมีแบบรูเหล่ามีรูเหล่าหลายอันมีรูเหล่าใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมั้งมียังมีอยู่ยังมีอยู่เอากลับมาทำขอโทษนะครับพอดีที่บ้านใช้แต่อีอะไรนะที่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนที่มีครบทุกอย่างในกล่องเดียวอ่ะเปิดออกมาแบบอ๋อเหมือนอุปกรณ์ช่างแต่งหน้าของอิสระของเราเยอะเป็นตัวนี้เลยตุ๊กตุ่นพวกดิจิมอนพวกโปเกมอนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เอามาดีดกันดีดพอดีดชนของเพื่อนปุ๊บก็เก็บบอกว่าไม่เคยเล่นฉายแพ้มากไม่เคยเล่นอะไรอะไรคืออะไรมีตัวดิจิมอนอะตัวพวกโปเกมอนอะพวกเป็นตัวแบบโมเดลอะที่มันแถมที่มันแถมใต้ติมปะไม่ใช่แค่ใต้ติมด้วยแต่ว่าของกูจะซื้อจากแบบว่าเหมือนนี่เลยก็ดูแบบว่าข้างใต้มันจะมีดาวอยู่อะของดาวมันก็จะยิ่งแพงเข้าไปใหญ่ฐานะของดาวไม่ใช้ตัวนั้นในการเล่นดีดกับเพื่อนก็คือเล่นแต่ก็วางมุมใครมุมมันถ้าดีดปุ๊บโดนของเพื่อนเมื่อไหร่ก็เอาลิฟไปได้เลยไม่สมควรแล้วก็จริงๆมันก็มีถ้าอยู่ในแคตตาล็อกเนี้ยมันก็มีกั
การ์ดยูกิด้วยไอสัตว์เอ้ยก็จะพูดเลยเนี่ยมึงอ่ะอ่ะมึงพูดการ์ดยูกิใช่ไหมสมัยก่อนฉันจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าละเนิร์ดการ์ดยูกิมากอ่ะเก็บตั้งแต่ยุคแรกๆยุคแบบเอ็กโซเดียยุคแบบเทปสามตัวหรือแบบตั้งแต่ที่การ์ดยูกิมันเป็นข้างหลังเป็นตัวเอ็มของมึงสมัยแบบสมัยก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นวงๆอ่ะมันจะมีอันนึงที่เป็นพื้นหลังเอ็มพื้นหลังแดงแล้วเป็นตัวเอ็มอะไรเงี้ยเออแล้วก็กฎของเราที่ใช้กันคือนอกจากจะเป็นดูเอลอ่ะดูเอลกันแล้วใช่ปะมันก็จะมีแบบเขี่ยเขี่ยการ์ดเขี่ยการ์ดเขี่ยการ์ดใครทับใครก็คือคนนั้นเอาไปเลยเชื่อว่าเรามีความเชื่อว่าถ้าการ์ดอันไหนเลขเยอะอ่ะจะเขี่ยได้แรงแต่ไม่จริงแต่ไม่จริงไม่จริงคือฉันใช้ลักษณะการแบบโค้งอ่ะทำให้ยิ่งโค้งยิ่งแบบทำยิ่งเขี่ยยากหรือแบบเป่าแบบมึงเคยเล่นนี่ไหมอะไรวะมันจะมีอันนึงของคนไทยอะรามยานะอะไรทุกอย่างอะพี่รามยานะเออเคยได้ยินมันจะเอาคาแรคเตอร์เออเราจะเอามันจะเอาคาแรคเตอร์ในวรรณคดีมาทำเป็นการ์ดแต่ละธาตุเออแล้วก็เป็นการ์ดเกมไทยที่แบบมึงกูชอบมากกูสะสมครบทุกธาตุเลยมึงตอนนั้นอะมันจะมีเป็นแบบแต่มันใช้คำโบราณมากเตโชวาลีปัตตภีวายุอะไรเงี้ยคุ้นอยู่เออแต่การ์ดยูกิขออธิบายเพิ่มเออกูชอบขโมยของเนี่ยเหรอก็คือมันจะเล่นกันแล้วบางทีมันพักพกเป็นปึ้งเลยแล้วมันจะคอยขิงกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นจากนั้นนี่หรอบางทีไอ้พวกที่มันได้เยอะๆมันก็จะไม่รู้หรอกว่ามีขนาดมันหายไปสักใบสองใบก็ไม่ได้จะหาอะไรหรอกขโมยมาปึ้งเลยมึงนี่ก็หน้าด้านอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมันก็มีหลายคนก็ได้ขโมยมานู่นนี่ไม่เชิงจิกอะฟิวจิกอะแต่สุดท้ายทุกคนก็จะมาเล่นกันอยู่ดีเข้าใจหรอปะแล้วมันจะมีแบบว่าวันนึงอะที่แบบว่าสมมติว่าเขาจะไม่เล่นกันแล้วอะจะมีคนที่แบบว่าเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวกูโปรยก็คือจะเอาการ์ดอะโปรยแจกเพื่อนกูก็เลยเอาแต่ที่ขโมยเลยแจกเพื่อนดูไปเดี๋ยววันนี้กูโปรยมาว่ายูกิยายซื้อขนมยายยายแล้วกูก็ยืนบนเก้าอี้อ่ะขั้นหนึ่งอ่ะอ๋อพร้อมท่าสังคุ้มโมเมนต์แรกกูชอบมากแล้วแต่สุดท้ายมันก็ไม่หุ้มมึงแหละเหมือนเลิฟมีป้าไอ้สัตว์เอ้ยมีรอบนึงเว้ยญาติพ่อมาจากจีนแบบมาจากจีนแล้วมาดูแบบมาดูกายุกิด้วยกันน้องเอเหมือนเรามีใบนึงที่หายากแล้วแบบเออเขามาไกลสารสัมพันธ์ธมิตรกันน้องแบบเป็นพันธมิตรด้วยกันก็เลยแบบอ่ะให้ใบนี้ไปแป๊บๆนึงประมาณสัก10นาทีเสียดายขอคืนอ้าวเนี่ยโอ๊ยคุณผู้ชมเออตอนแรกยังให้เขาก็เสียดายตัวอื่นได้ไหมล่ะเอาอันนี้ไปเอเด็กคนนั้นที่แบบเอาไปอ่ะตอนแรกดีใจพอกลัวคืนปุ๊บอันนี้ไม่เอาแบบนี้แบบแล้วร้องไห้มึงร้องไห้เลยกูแบบก็ต้องจำใจยกไปที่ชอบคนนั้นไปอ่ะมึงกูแบบไอ้เหี้ยเอ้ยไม่น่าให้เลยมึงแล้วทำไมเราไม่เล่นบทผีเข้าล่ะเออกูไม่ใช่เต้อ่ะอีแนนเลยอ่ะกูอยากรู้ของอีแนนอ่ะกูเล่นเบเบกับเป็นผู้ชายอุ๊ยกูก็เล่นเบเบก็เล่นกูก็เล่นแมนกับการยุ่งกี่อีกเบเบเจ็บกี่ละคือฟังนะมันเป็นเหี้ยศักดิ์ศรีมากเลยนะศักดิ์ศรีอ่ะมันคือแบบมันรับมันยอมไม่ได้ถ้ามันแพ้มันยอมรับไม่ได้อย่างถ้าสายมันยาวกว่าต้องมีแบบเฟืองมีต้องมีใบมีดแล้วต้องมีใบมีดเวลาโดนกำแพงมันจะมีแบบแปะต้องมีอะไรนะเครื่องที่เป็นมือจับแบบมึงยิ่งเหมือนยิ่งแบบเพื่อนกูมีกูอิจฉามากกูได้แค่เป็นเส้นๆนะแต่มันชอบโดนขโมยนะอีเบเบ เส้นพวกลูกอ่ะเส้นชอบหาเออแล้วแบบอันนั้นสมัยนั้นคือแพงมากเลยอ่ะแต่มันเหมือนแบบว่ามันจะมีหลายเกรดไงใช่เกรดถูกเกรดแพงแน่นอนสำหรับคนอย่างพวกกูก็ต้องเกรดถูกใช่ค่ะกูขอต่อจากเบเบ้กูขอต่อได้คัสเกียคัสเกียไงมันจะเป็นรถรุ่นหนึ่งของคามิยะใช่ไหมคัสเกียเราไม่รู้จักคามิยะมันจะมีแบบว่าไอ้ข้างหน้าที่มันแบบว่าเป็นฟันเป็นดาบเป็นเออรุ่นเลยมันจะมีมันจะมียุคนึงที่คัสเกียแม่งดังมากเป็นรถแข่งเหมือนกันแต่เป็นรถแข่งที่คล้ายๆเบเบ้กดจะคล้ายๆกันแต่เขาจะเป็นการที่แบบปล่อยรถ2คันน่ะเข้าไปสู้กันรถแต่ละคันมันก็จะมีแบบมีอาวุธของมันเองอาวุธประจำตัวเนาะแล้วอีตัวเอกกาลูด้าอีเกิลอีดอกของอินซีมีดาบโผล่มาข้างหน้าอันนึงแล้วก็สมัยนั้นมันจะมีท่าประจำเด็กทุกคนเวลาจะปล่อยอีคันเฮียนี้ไปก็คือจะหมุนตัวแต่ลงไม่ได้จริงๆนะถ้าสมมติว่าจะชีวิตจริงก็คือพังครับพังคัสเกียตัวเอกมันจะหมุนแบบหมุนเป็นวงกลมประมาณแบบหมุนลูกพายุอ่ะลูกพายุหน่อยอ่ะเออเป็นท่าเขาอะไรอย่างงี้แต่ว่าเล่นจริงๆก็วางเฉยๆเออวางเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันแบบแข่งกันเข้าไปข้างในแต่ว่ามันเป็นรุ่นหลังๆแล้วอันนี้ดีกว่าธรรมกอดอุ๊ยจ้า
เลี้ยงทำมาก่อนนะชอบชอบเลี้ยงก็ตายนะมันมีอันอุ้ยแต่มันมีเวอร์ชันตั้งแต่แบบอันเล็กๆเท่านี้แล้วก็แบบอันใหญ่ขึ้นอ๋อก็เป็นอันแรกนี่ทันดีจิไวเลี้ยงแมวเหมือนกันนะกูพูดถึงของกูทำมาก่อนทำมาที่ดีจิไวดีจิไวดีจิไวมึงมันต่อสู้ได้เวลาต่อก็ต้องจะต่อกันเนี่ยต่อเสียบกันแล้วมันสู้ได้เอางี้ดีจิไวกับธรรมกรก็เหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลี้ยงเพื่อจะแบบแต่ว่าไอ้ดีจิไวเนี่ยมันจะพัฒนานู่นนี่อะไรใช่ดีจิไวเนี่ยกูรับจ้างรับจ้างทำอะไรอ่ะ20บาทให้กูเขย่าเอามันต้องเขย่าหล่อเขย่าทำไมวะฟังก์ชันมันอ่ะคือดีจิไวคือเหน็บกางเกงเก็บก้าวเดินอะไรอย่างงี้พอเจอศัตรูปั๊บมันก็จะตี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 เหมือนในเกมเหมือนในการ์ตูนใช่แต่คนไม่เดินไม่อะไรไงก็เอามาขย่าดิจิไวกันกูอะไรก็จ้างเลยเอ้ยเอาให้กูมา10บาท20บาทเอามาไอสัตว์เอ้ยตีตีตีก็ให้มันสนุกสายโมฮิโต้ไงมึงดิจิไวมีความทรงจำของดิจิไวที่ไม่ดีอย่างนึงตอนนั้นคือแม่เห็นว่าลูกสอบได้แล้วก็เลยให้ตังค์ไปซื้อเนาะหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยก็3-4-500300-4-500แล้วซื้อการ์ดมาสำหรับนึงสำหรับแบบรูดคุยกับดิจิไวเนาะแล้วเราด้วยความดีใจมีดิจิไวเป็นของตัวเองโชว์เพื่อนพักมึงปักกำวันหายดอกโดนจูบก่อนโดนจูบโดนเพื่อนจูบกูโกรธมากกูไปเอาไปขย่าเหรอเจอแล้วตัวต้นเรื่องเอาไปขย่าเหรอซึ่งนี่ก็คือตัวต้นเรื่องอีกอีเร็วกูชอบจิกอะไม่ใช่ขโมยดีกว่าเรียกว่าจิกแต่คืนนะแต่คืนวิธีไหนเดี๋ยวบอกอีกทีคืนเอามาก่อนอีกสักอย่างนึงบาร์บี้เดี๋ยวจะบาร์บี้บาร์บี้อุ้ยชูกูอ่ะกูเล่นลิกะเป็นของชิ้นแรกชิ้นเดียวที่พ่อส่งมาให้ลิกะคือลิกะก็คือคล้ายๆกระตุนกระดาษเหรอไม่ใช่ลิกะจังคือบาร์บี้ญี่ปุ่นเป็นบาร์บี้ญี่ปุ่นอ๋อหรอคล้ายบลายคือกูอ่ะแล้วเป๊กแกเป็นอะไรกับญี่ปุ่นนะพ่อเป็นญี่ปุ่นพ่อเป็นเกิดมาพ่อไม่เลี้ยงเกิดมากับแม่แต่ว่าเหมือนกับของขวัญชิ้นแรกจากพ่อที่แบบให้วันเกิดอายุเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันคือเป็นปีที่ลิกะผลิตแล้วพ่อส่งลิกะจังมาให้กับเกมบอยคัลเลอร์รุ่นแรกหุยเกมบอยคัลเลอร์บาร์บี้กูปกติอ่ะ12ชั้นหญิงระบำปะเนี่ยไม่เป็นบาร์บี้แบบคือไปตอนเด็กๆไปสิงคโปร์คือไปอ่ะพ่อไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าแม่ไปคือแบบเฮ้ยไหนๆไปเที่ยวกับครอบครัวแต่ปรากฏว่าพ่อไม่ได้ไปด้วยก็ไม่เป็นไรก็เลยไปกับอาปรากฏว่าไปเดินห้างแล้วเจอบาร์บี้ตัวนึงชอบมากผมดำรู้สึกเหมือนเราเป็นบาร์บี้ผมดำเป็นบาร์บี้ผมดำผมไม่สั้นด้วยผมประมาณนี้แต่ใส่บูทสีฟ้าหุยชอบมากตอนนั้นชอบสีฟ้าเพราะว่าเอียนมากกับการที่แม่ให้ใส่ทุกอย่างเป็นสีชมพูเข้าใจใช่ก็เลยแบบอยากได้อันนี้ก็คือแม่กูไม่อยากซื้อให้กูก็ลงไปดิ้นกับพื้นอะแล้วตอนเนี้ยคือพวกมึงตอนปัจจุบันเนี้ยเป็นคนดีนะแต่เมื่อก่อนก็แรงอยู่ทั้งคู่ไม่ว่าจะจิ๊กของหรือว่าจะลงไปดิ้นกูไม่เคยทำตัวลงไปดิ้นหรือขโมยของเพื่อนนะปัจจุบันก็ยังจิ๊กไม่อย่าบ้าเลยเพื่อนได้บาร์บี้ไหมสรุปได้บาร์บี้ก็มันก็บอกว่ามันได้ไงขยายต่อจากส่วนของน้ำมนต์เมื่อกี้ที่พูดถึงตุ๊กตานี่ใช่ก็คือตอนเวลาเราไปโชว์หวยโชว์หวยแล้วเราอาจจะอยากซื้อของกินของเล่นเรานี่ก็เป็นคนติดกับกรามอยู่นะใช่มันมีขนมเยอะมากเลยนะแล้วมีของที่แบบว่าอยู่ข้างในซองขนมอ่ะซึ่งอย่างนึงที่เราชอบอ่ะคือไอ้ที่มันเป็นแบบโค้ดแล้วมันเป็นบิ๊กบีแต่ว่าที่เราอยากได้จริงๆคือของที่อยู่ในกล่องมันเป็นไอ้นี่มันเป็นบ้านกระดาษใช่มันปูๆแล้วก็ต้องมาต่อแล้วจะกลายเป็นบ้านจริงๆอ่ะหรอ3มิติหรอแล้วฉันต้องซื้อทุกวันกูต้องซื้อแล้วแบบว่าวันนี้ซื้ออันนี้วันนี้ซื้ออีกอันนึงแล้วต้องมาต่อเอาให้ครบแล้วถึงจะเป็นบ้านแต่เนี้ยก็จะโตมากับ Happy Meal อะไรพวกเนี้ยเหมือนกันได้ตุ๊กตาจาก Happy Meal ใช่ปะเยอะแยะแล้วก็เมื่อก่อนนะเฮ้ยอันนี้ขออธิบายเพิ่มเติมไม่ได้จะนั่นคอมเมอร์เชียลโฆษณานะเออแต่ Happy Meal อ่ะถ้ามึงเข้าได้เข้านะแมคโดนัลด์เพราะอะไรกูต้องการให้โดพวกไอ้พวกโมเดลไอเนี่ยไอเป็ดมึงก็จริงจังไปมึงจริงจังโอเคอ่ะมันจะมีเป็ดตัวม่วงๆอ่ะตัวกับไก่ผู้หญิงแล้วก็หน้ากากโซโล่ะหน้ากากโซโล่เออนั่นน่ะทำไมกลับมาอีกทำไมไปไหนแล้วมึงมันจะมีเซตอันนึงที่กูจำได้เลยในความทรงจำถ้ามึงพูดถึงความหวานหวานมันจะเป็นเซตจรวดที่มันมึงแล้วต้องประกอบแล้วมันต้องประกอบกันห้าสี่ห้าหกตัวอะไรสโนปี้หรอไม่ใช่แฮปปี้มิลเนี่ยแหละไ
มันจะเป็นมันจะเป็นเซตตุ๊กตาแขกเขาเรียกว่าอะไรแขกแนนมึงฟังกูนะฟังในแมคโดนัลด์มันจะมีคาแรคเตอร์4ตัวที่เป็นคาแรคเตอร์ประจำของเขา4หรือ5นั่นแหละประมาณเขาจะชอบออกของเล่นในชุดแฮปปี้มีลอ่ะแต่ก่อนไม่เหมือนกันสักอันเขาจะมีคอนเทนต์ประจำแต่ละซีซั่นเหรอแต่ละซีซั่นจะแบบสมมติซีซั่นนี้เป็นโจรสลัดของเล่นแต่ละอันก็คือจะไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าเอามาประกอบกันก็จะเป็นเรือเป็นเรือเป็นจรวดเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบ้านกูอ่ะมีเรือสำราวเรือสำเภาของมันอ่ะอยู่มีครบกูไม่มีกูมีแต่สนุปปี้ที่มีตัวแล้วก็สนุปปี้หรอเพราะกูมีแต่สนุปปี้แล้วก็หอยอีกมันก็จะเป็นจรวดที่มาประกอบกันมาเป็นแบบเป็นเออสเปซอะไรแบบเนี้ยมีตัวตลกโดนัลด์แล้วก็มีแบบไอตัวม่วงๆมีตัวเป็ดมีตัวไอตัวนักกาโซแล้วไม่ประกอบกันแล้วเป็นจรวดอ่ะแล้วมึงอยากให้เขาทำอะไรเอากลับมาอีกอยากให้เอาคาแรคเตอร์นั้นกลับมาอีกมันขายได้มันดีมันขายได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาขายอะไรอ่ะเขาขายตุ๊กตาอยู่ไหมแฮปปี้มิลตอนนี้เขาก็เอาแค่แบบว่าเหมือนอะไรฮิตหรืออะไรเป็นแบบว่าเนื้อนั่นนี่ไปเขาไม่ได้เอาคาแรคเตอร์ของแมคโดนัลด์เป็นหลักแล้วไงคือเขาเอาอะไรที่ฮิตในช่วงนั้นเอามาทำแปลว่าแฮปปี้มิลยังมีอยู่แล้วก็มีแต่ว่าเป็นในยุคใหม่ไม่ได้เป็นแมคคลาสสิกแต่ไม่แถมของเล่นบ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วอ๋อแปลว่าเราอยู่ในยุคที่แถมของเล่นกันเยอะมากซึ่งสมัยนี้ของเล่นในยุคนั้นสมัยนี้ก็คือมีราคาสูงใช่ก็คือไปตามสะพานอะไรนะเหล็กสะพานเหล็กวิ่งพูดไปสมัยของกูใช่ป่ะพ่อแม่กูชอบกำลังนั้นบ้านเราทำปั๊มเนาะแล้วเราก็จะมีมินิมาร์ทแล้วทีเนี้ยไม่ถึงปั๊มตายางหรือว่าอะไรปั๊มอะปั๊มน้ำมันอะอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือขีดแล้วก็มีมินิมาร์ทมินิมาร์ทเนี้ยแม่กลัวจะเป็นคนที่ชอบไปแมคโครเพื่อไปซื้อของมาลงเชลฟ์อะไรอย่างงี้ใช่ปะกูจะชอบของกูก็จะชอบของแม่ไปซื้อขนมเขาเรียกขนมอบกรอบที่เป็นลูกกลมๆอ่ะแล้วแบบรสข้าวโพดอะไรเงี้ยแล้วข้างในจะแถมแบบทองแถมแหวนแถมสร้อยแถมเป็นช็อกโกแลตหรอเดี๋ยวฉันเคยไปซื้อขนมที่เป็นห่ออ่ะแล้วฉีกออกมาแล้วเป็นห่อฟองเออเป็นสร้อยเออเดียวกันซึ่งกูชอบมากเพราะว่ามีเยอะแล้วรู้สึกรวยใช่เราไปขอแม่ซื้อเป็นแบบซื้อเป็นถุงแบบถุงแพ็คใหญ่ๆอ่ะเอามาแกะขนมทิ้งเอาของไปแล้วแบบใส่แต่กูเป็นอย่างจริงๆแต่กูไปซื้อทีละห่อตอนเช้าขออีกสักอย่างได้ไหมขอเป็นกลับมาในโรงเรียนอุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์เครื่องเขียนเมื่อกี้กล่องดินสอไปแล้วอันนี้เรามาสักอย่างนึงสมุดวาดรูปสมุดวาดรูปวาดแบบสมุดแบบทำมือเองอ่ะคืออะไรอ่ะก็คือปกติอ่ะเวลาแบบตอนช่วงเราอยู่โรงเรียนใช่ป่ะแล้วเราไม่มีอะไรทำตอนพักกลางวันอ่ะเราก็อยากแบบวาดรูปอ่ะแล้วปกติเราจะวาดรูปใส่ในหนังสือใช่ป่ะแล้วกูอ่ะออกไอเดียว่ากูอ่ะเฮ้ยกระดาษ A4 กูเอามาเย็บเล่มดีกว่าแล้วกูก็เย็บเป็นเล่มแล้วกูก็วาดหน้าปกแล้วก็เขียนว่าสมุดวาดเขียนแล้วขายเพื่อนเล่มละ10 บาทเฮ้ยเฮ้ยเวลาไอ้เป็นสมุดแบบสมุดคราฟบุ๊กใช่แล้วเราก็ขายเพื่อนในห้องอ่ะจนห้องอื่นอ่ะมาซื้อเลยแล้ววันแบบเรียกผู้ปกครองอ่ะมึงวันที่แบบมารับสมุดพวกเหนื่อยก็หมดเลยแม่กูมาแล้วครูประจำชั้นเดินมาเราก็บอกว่าอันนี้คุณแม่ของหัตถรัตน์ใช่ไหมคะก่อนชื่อหัตถรัตน์อันนี้หัตถรัตน์ใช่ไหมคะคือว่าคุณครูอยากจะรบกวนให้น้องไม่ขายสมุดวาดเขียนได้ไหมคะเอางี้นะโรงเรียนเป็นเหี้ยอะไรไม่สนับสนุนเด็กอะหลายรอบละหลายงานละก็คือเพื่อนใดๆก็คือชอบการ์ตูนแบบที่ตัวเองชอบซึ่งวาดรูปได้กูก็วาดให้เพื่อนนี่เพื่อนลงสีเองหรอถูกต้องค่ะแต่นี่ขายสมุดใช่ป่ะแต่เนี่ยจะเป็นสร้างเกมเลยฮะก็คือเมื่อก่อนชอบเกม RPG กูชอบเกม RPG แบบก็คือกูจะวาดตัวละครอะประมาณ 5-6 ตัวละครของแต่ละหน้าในสมุดธรรมดานี่แหละแล้วให้เพื่อนเลือกแล้วกูก็จะวาดแผนที่สำหรับเดินแล้วก็เล่นเต๋าก็คือวาดแผนที่แล้วแต่ละตัวละครตัวคาแรคเตอร์ก็จะมีสกิลต่างกันมีอันนี้ตัวฮิลนะอันนี้ตัวโจมตีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเวลาเราไปอะเราก็ไปด้วยกันตามแผนที่แล้วก็เล่นแล้วก็เดินตามช่องต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็พอเพื่อนมารวมกัน5คนปุ๊บก็เปิดพอสมมติว่าไปเจอตัวสมมติเดินไปในแผนที่ใช่ป่ะไปเจอศัตรูอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าทอยเต๋ากันอ่ะแล้วก็ตีกับศัตรูแล้วพอจะโดนศัตรูโจมตีอย่างเงี้ยกูก็เอายางลบ HP อ่ะลบเลือดจริงๆไม่เคยทำหรอทำไมสนุกจังวะทำไมสนุกจังเลยแล้วก็แบบบางทีก็แบบเอื้อโดนตัวละครที่กูวาดเองอ่ะกูต้องลบไปลบ
ไปลบแล้วก็สร้างใหม่แล้วไปทีพอสไว้ก่อนแล้วให้ฮิวกลับบ้านใครที่แบบว่าเป็นหมอในกลุ่มอะสมมติหมออยู่หน้าสามอะก็จะให้หมอแบบว่ามาฮิวอีกคือกลัวเพิ่มให้เติมมันคือมันแต่ว่าจะทำเป็นช่องเป็นขีดไว้ไงสมมติว่าไปเจอตัวนี้เลเวลนี้เราก็จินตนาการนิดนึงต้นกำเนิดของเกมออนไลน์ด้วยมันไม่มีเกมบอยอะไรขนาดนั้นไงเมื่อก่อนเข้าใจไหมเครื่องเขียนหนอนึกออกแต่กล่องดินสอตอนแรกอ่ะกล่องดินสอถ้าเป็นเครื่องเขียนกาปากกาแล้วปากกาด็อกด็อกวะเดอะด็อกปากกาเดอะด็อกปากกาเดอะด็อกไอ้สักอย่างไอ้เดอะด็อกไม่แล้วกูติดอย่างนึงนะไม่ว่าปากกาเฮียอะไรก็แล้วแต่มันจะมีตัวที่เอาหัวเนี่ยแล้วไปดีดฝาแตกอ่ะกูไม่เข้าใจเอาฝาดึงฝาไปแล้วไปดีดทำไมผมไม่เข้าใจวัฒนธรรมนี้ใครที่แบบชอบเอาปากกาเพื่อนเนี่ยแลนเซอร์อะไรพวกเนี้ยมันจะมีไอ้ตรงฝามันอ่ะแล้วมันจะมีแบบที่ไอ้ที่ครอบเสียบอ่ะเข้าใจป่ะมันก็จะเอาไปดีดป๊อกอันนึงคือให้มันพังอ่ะเอาปอกปากกามาวางไว้ตรงระหว่างเข่าอ่ะแล้วก็เอาหัวปากกาไปถูกับปอกปากกาให้มันร้อนอ่ะแล้วไปจี้เพื่อนอ่ะจะไหลมากอันนี้เริ่มเป็นคนลิเริ่มคนแรกอันนี้จะไหลอันนี้เริ่มจะเป็นพฤติกรรมที่อะไรละเดี๋ยวเราค่อยมาขยายแล้วก็สุดท้ายไอ้ดินสอสีที่มันสามารถเปลี่ยนไส้ได้อ่ะมึงเคยมีกันป่ะแม่มีมันจะแท่งเดียวไม่เคยเจอไว้ไม่เคยเจอสมมติจะใช้สีแดงทีนึงสมมติสีแดงอยู่ข้างบนเงี้ยมึงก็ไปเปลี่ยนแบบสีมันหลั่นลงมาจะบอกว่ากูว่าเออมันสวยเท็กเจอร์สีมันไม่สวยเท่าสีไม้แต่มันเก๋ไงเราได้ความเก๋พูดถึงสีไม้แค่สีไม้แค่สีไม้โอเคแค่สีไม้มันรับมาบังพวกเราหมดเลยขอไปตัวหนึ่งไหมป้าพูดถึงสีไม้อุ้ยบังหมดเลยอ่ะฉันว่าเงินแนนมิดเลยอ่ะในยุคนั้นมันจะมีสีไม้หลายยี่ห้อแต่หลักๆอ่ะมันจะมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อเฟเบอร์คาร์เทลอ่ะเธอใช้อะไรเธอใช้อะไรใช้คลอรีนอ่ะใช้อะไรเฟเบอร์คาร์เทลใช้อะไรตาม้าจบจบตาม้ายุคเริ่มเข้าวงการตอนแรกอ่ะรู้จักแค่เฟเบอร์คาร์เทลซึ่งในเชลมันก็จะมีเฟเบอร์คาร์เทลหลายเกรดแบบ12สี24สีและกล่องกระดาษและกล่องเหล็กเออเอากล่องเหล็กลูกแล้วตอนนั้นอะกล่องเหล็กค่ะกูของกูกล่องกระดาษยูลูกคุณหนูตัวจริงต้องใช้กล่องเหล็กกล่องเหล็กเท่านั้นและต้องเป็นสีไม้ระบายน้ำซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นสูตรระบายน้ำทำไมก็ยังไม่เข้าใจว่าการระบายน้ำไม่ทำให้สีสวยขึ้นเลยแล้วก็ยุคหลังจากนั้นหลังจากเฟเบอร์คาร์เทลปุ๊บก็จะเป็นยุคที่คอลีนแมสเออยุคนี้คือทุกคนสามารถเอื้อมถึงราคาคอลีนแต่ถ้าเราจะแสดงฐานันดรการเป็นลูกคุณหนูเราจะไม่ใช้คอลีน12สีหรือ24สีเราต้องใช้36หรือ72สีเท่านั้นแล้วในตอนนั้นเนี่ยฉันน่ะคือผู้บุกเบิกของคำว่าอันนึงมีไว้ใช้และอันนึงมีไว้โชว์อีอัน72สีอ่ะคือมีไว้โชว์แล้วยุคนั้นอาจารย์ชอบใช้ให้ทำสมุดเล่มเล็กรู้จักสมุดเล่มเล็กป่ะคือมันจะมีวาดปกวาดคำนำสารบัญมันต้องได้ตกแต่งต้องระบายสีบ่อยใช่ปะนี่ก็จะแบบเอากล่อง72ขึ้นมาปึ๊บกลางแต่ไม่หยิบสีนะแล้วก็เอากล่อง24ขึ้นมาวางเพิ่มอีก2กล่องเพื่อที่จะใช้สีจากกล่อง24อัน72ไม่ใช่นะเอามากลางมาโชว์แล้วถ้าเพื่อนมายืมถามว่าให้ยืมกล่องไหนให้ยืมในกล่อง24แล้วเวลาเพื่อนยืมไปแล้วไงต่อถ้าเพื่อนจะมาคืนต้องยังไงต้องเหล่ามาคืนแล้วก็ต้องวางให้ตรงช่องเดิมถ้าวางไม่ตรงช่องเดิมปุ๊บวีนวันหลังไม่ให้ยืมนะคือถ้าวางไม่ตรงช่องเดิมคือไม่ให้ยืมนะพอถึงคาบไหนที่ต้องระบายสีอ่ะนี่ก็จะเปิดกระเป๋าออกมาปุ๊บแล้วก็วางแล้วเพื่อนก็จะอ้าวมึงก็เอากล่องนี้นะแล้วสีก็จะกระจายไปแล้วก็ไม่เก็บตังค์ด้วยนะซึ่งคนอย่างมอนเนี่ยถูกต้องนะเพราะว่าต้องมีอย่างน้อยในห้องสักคนนึงเพราะว่าซึ่งแต่กูเก็บให้เพื่อนครบทุกสีเออไม่ถึงว่าเก็บไว้เองเหรอคือใช้อ่ะใช้จนทู่เลยใช้จนไปเลยอ่ะแบบแล้วไอ้ที่เก็บไม่พอนะคือเก็บต้องเรียงสีให้ตรงตามต้องตรงปกด้วยนะเพราะว่าปกเขาเรียงสีมาแล้วต้องเรียงคืนให้ตรงจริงมือทุกคนดูหน้ามันจริงจริงมากจริงไม่แล้วคือนึกออกปะสีที่มันใช้บ่อยมันจะมีไม่กี่สีแล้วถ้าสมมติว่าสีเนี้ยหมดอ่ะเราจะซื้อใหม่เราซื้อทีละแท่งไม่ได้เราต้องซื้อทั้งกล่องคือสมมติใช้ปะสีที่ระบายบ่อยจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสัปดาห์นึงอ่ะระบายปุ๊บอ่ะหน้าเนี้ยสีแดงหมดแล้วถ้าอยากได้สีแดงเพิ่มต้องทำยังไงก็คือต้องไปซื้อกล่องใหม่ทั้งกล่องเพื่อที่ต้องการสีแดงแค่แท่งเดียวใช่เพราะมันไม่มีสายแยกใช่แล้วฉันทำอย่างนั้นอ่ะจนฉันมีสีคอลีนอ่ะจำได้ว่าตอนจบม.6มีประมาณ 7-8 กล่องเยอะมากแล้วก็บริจาคให้น้องให้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเรามีแรงบันดาลใจในการที่จะแบบ
อดมื้อกินมือเพื่อที่จะเอาละสาวสาวสาวเลิกสาวละเรื่องหลังลูกคุณหนูลักชูคอลีน56กล่องคือมาจากการอดมื้อกินมือเพื่อที่จะได้ซื้อเราให้เพื่อนยืมเพื่อให้เพื่อนยืมเอาละค่ะก็พอหอมปากหอมคอนะกับไอเทมวันวานก็ประมาณนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่มานั่งเล่าประสบการณ์อันดีงามของแต่ละอย่างที่ทุกคนเคยเจอมาอันนี้ไม่น่าดีน่าจะดีนะดีชอบชอบก็เพิ่งรู้ว่าอีแนนก็ไปอยู่ญี่ปุ่นบ่อยเหมือนกันอยู่นี่แหละมาถึงของมาจากญี่ปุ่นบ่อยอีแนนก็เป็นคนรวยคนหนึ่งเหมือนกันเพิ่งรู้ว่าอีเป็นคนจุ๊บของเพื่อนเก่งอยู่จุ๊บแตกคืนอ๋อไม่ได้คือเอางี้ต้องบอกก่อนว่าไหนด้วยอิดไม่ใช่ขี้ขโมยอิดแค่ยืมที่โดยไม่บอกเดี๋ยวสรุปนะเดี๋ยวประมาณสักอาทิตย์นึงอ่ะแล้วไปเจอกันที่งานไหนสักงานนึงเต้นๆเนี่ยมึงทำกล้องตกไปเก็บมาให้เอาล่ะครับวันนี้ก็พอปังหอมคอกับไอเทมในวันวานนะครับไว้ EP หน้าเรามีอะไรในวันวานของเรามาพูดกันอีกแล้วก็จะมาเจอกันอีกเนาะเฮ้ยอย่างเช่นคนรักในวันวานเอ้ยวันวานนี่มีได้หลายอย่างเนี่ยมันยังมีอีกช่วงวัยอีกนะเอ้ยเยอะอีกนะไม่ใช่แค่ของอาจจะเป็นหนังการ์ตูนหรือว่าอะไรนะเยอะแยะยูนิฟอร์มในวันวานไม่รู้ถ้าสิ่งของที่เราพูดไปเนี่ยไปอยู่ในวันวานของใครบ้างก็เอามาแชร์ประสบการณ์กันเผื่อจะมีใครแบบอยู่ในช่วงเวลาหรือไทม์ไลน์เดียวกับเราบ้างฝากกด follow กด subscribe กดไลค์กดดิ่งกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็นี่แนนซี่นะครับน้ำมนต์นะครับอิดนะครับฝากช่องทางตัวเองได้เลยค่ะจะไปขึ้นให้บนหัวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง The It Is Day เนาะโอเคนะครับผมวันนี้พวกเรา4คนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย